ที่รินไหลรถเลี้ยวไปสุดฟ้าไกลจุดหมายปลายทางยังคงไม่รู้คล้ายดังจิตใจคนทั้งคนที่ซุกซ่อนคมแห่งเล่กลบางตัวตนที่โหดร้ายว่ายวนจนหลงทางใจกับน้ำนั้นเบาบางไม่ต่างเท่าไรแต่ลึกอยากเกินจะยังถึงนี่แต่อันตรายยังลึกซึ้งคนเคี้ยววกวนเวียนเหมือนใจริมฝั่งลำคงดังมีมนต์สะกดไว้ความโลภมันพร้อมมองเมาหวักมือให้เข้าไปกินเล่นนั้นมันฟังตาแม้ว่าแลกมาด้วยชีวิตที่ต้องแตกดับละไปไม่คืนย้อนพิมพาสยองพูไปกบฏหนีไปสยองพูจะร่วมมือกับพวกการหมองั้นเหรอเจ้าพิมพาข้าพิมพาสวรรค์ช่วยเจ้าหนีไปข้าจะปกป้องหน้าอุษาด้วยชีวิตเจ้าหนีไปทรยศหน้าอุตสาห์
จ้าทำแบบนี้ทำไมข้าทำเพราะผู้หญิงที่ข้ารักเจ้าไม่มีวันเข้าใกล้ปีชาได้พวกมันต้องการพลังของจตุนาข้าจะสะกดพลังไว้ไปขวางประตูไว้อย่าให้ใครเข้ามาเจ้าค่ะข้าคือธิดานะฉันรักษาของผู้ชายหน้าจตุรทิศสถิตพลังสลักพรในอาณาจักรนี้ข้าพินทามายารัศมีธิดาแห่งชินวรชัดข้าบูชาแท้แห่งนาคีวิเศษสีอิสิริ108ประการดลบันดาลพลังแห่งนาคีที่ปวงข้าประจุไว ข้าเตียบารมีแม่บารมีข้าบารมีนางไม่ได้พินทาเป็นนาคธิดาหากเจ้าข้านางเมืองนี้ก็จะสงบสลายข้าเกือบจะได้ครองพลังจตุนาคแล้วข้ามอบชีวิตเอาชีวิตให้นางอุษาพินทาพินทา
พิดาข้ามีน้ำบ้าหัวใจกับคุณวรยศเจ้าท่านพ่อข้าพูดประชุมแล้วล่ะกลับไปเมืองไทยแล้วค่อยฉลองกันนะรักลูกมากนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะรักพ่อเหมือนกันค่ะเลข3แล้วนะเพทายแทงมาดิพี่พบนี่พี่แน่ใจหรือว่าสมบัติกรุงศรีซ่อนอยู่ที่นี่อ่ะก็ลายแทงเขียนไว้แบบนี้นี่หว่าเอางี้นะแกดูต้นทางอยู่นี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ให้ฉันไปด้วยดีกว่าไหมไม่ต้องเลยจงยืนณเสมาด้านโกริตะด้านโกริตะพยับ22ศอกอีสาน6วาอุปริมทิศ3ศอกอุปริมทิศคือทิศเบื้องล่างต้องกดลงไป3ศอกเลยวะเนี่ยให้คนไปปู่สมเฝ้าทรัพย์เลยวะริมฝั่งลำคลองดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำคลองดังมีมนต์สะกดไว้
ได้3ลายจัดไปครับพี่พี่เมียพี่จูนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้องเพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เพทายนี่ครับมีคนแนะนำให้ผมมาหาอาจารย์นะครับบอกว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะโบราณวัตถุเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก่อนผู้ฟังคะกองต้องการไม่ให้ฉันช่วยอะไรคะเสียบ้านเสียกล้องวงจรปิดก็มีต้องตามถ่ายขนาดนี้เลยอ่ะผมทำงี้มีปัญหาอะไรฮะคุณตำรวจรบกวนเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้กองปล่อยเขาถ่ายคลิปไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันทำงานได้ครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับนี่ถ้าบอกว่า 4-5 ล้านนะผมจะไม่ว่าเลยแต่ถ้าบอกมากกว่านั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นการรังแกประชาชนเสียเท่าที่ผมดูของในห้องเสียเนี่ยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยังดูออกเลยว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านทั้งหมดประมาณ 12,000 บาทค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับอาจารย์ว่าไงนะครับค่ะ 12,000 บาททำไมมันถูกจังนะครับก็ทั้งหมดเป็นของปลอมไหมคะของนี้ก็ไม่เกิน 5,000 บาทส่วนชิ้นนี้ถ้าเกิน 3,000 บาทก็แพงมากแล้วค่ะเดี๋ยวพูดใหม่12,000เนี่ยแค่ค่าวัสดุนะคะไม่รวมค่าอะไรดิฉันยอมรับนะคะว่าคนที่ปลอมของเนี่ยเก่งมากจริงๆดีมีความรู้ด้านโบราณคดีเรียนแบบเทคนิคการสร้างงานได้เนียบมากจะตกตาดิฉันไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์ครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับยินดีค่ะงั้นวันหลังเนี่ยผมขอเลี้ยงข้าวอาจารย์เป็นการตอบแทนได้ไหมครับไม่ต้องก็ได้ค่ะเราต่างเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งครับบ๊ายบายค่ะโอเคที่สุดแล้วยินดีต้อนรับครับสองครบใช่ไหมรับอะไรดีครับพี่นายฉันอยากเจอแก
นายพี่เป็นใครครับเสี่ยอูดิฉันยอมรับนะคะว่าคนที่ปลอมของเนี่ยเขาเก่งมากในทีวีดีมีความรู้ด้านโบราณคดีเรียนแบบเทคนิคการสร้างงานได้เนียบมากแต่ตบตาดิฉันไม่ได้หรอกค่ะเขาเป็นใครอะเสี่ยเขาก็เป็นนักวิชาการจากพิพิธภัณฑ์ไงผมฟันธงเลยนะยายเนี่ยโคตรมั่วตำรวจก็เชิญมามันจะมั่วได้ไงไอ้สองพบแกไม่ต้องมาตอแหละแกเอาเงินมาคืนฉันเลยนะ10ล้านเนี่ยต่อให้ผมมีเงินเป็น100ล้านนะบาทนึงผมก็ไม่คืนให้เสียเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดเสียอย่าเพิ่งคือผมจะบอกว่าของที่ผมขายให้เสียมันคือของแท้ทั้งหมดนี่เสียแล้วของพวกนี้นะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งนั้นอ่ะเสียเอางี้รูปปั้นเนี้ยเป็นรูปปั้นสมัยทวารวดีถ้าคนไม่รู้นะเสียจะคิดว่าของปลอมเพราะลักษณะบางอย่างเนี่ยไม่ตรงกับสมัยขอมที่รุ่งเรืองในสมัยนั้นแต่ถ้าคนรู้จริงอย่างผมเนี่ยผมดูแว็บเดียวของชิ้นเนี้ยมาจากอินเดียและสมัยนั้นนะต้องส่งทางเรือเท่านั้นเป็นไงเสียแค่รูปปั้นรูปเดียวเนี่ยก็คุณค่ามหาศาลแล้วจะว่าไปนะเวลาฉันหยิบของพวกนี้มันก็รู้สึกขนลุกเหมือนกันนะนี่ไงมันเหมือนกับมันมีพลังงานบางอย่างที่มันสถิตอยู่ในนี้ผูกพันเขาเรียกผูกพันเสียบางอย่างนะเสียที่ผมขายให้เสียชาติที่แล้วเสียจะเคยเป็นเจ้าของก็ได้เฮ้ยมันอยู่ที่สัมผัสสัมผัสจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเฉพาะบุคคลเท่านั้นผมพูดนะฮะว่าหมอเสียลองขยับรูปปั้นเนี่ยไปใกล้ๆเพราะผมจับผมไม่รู้สึกผมไม่มีบารมีหลับตาสัมผัสสัมผัสดีๆเป็นไงเสียรู้สึกไหมรู้สึกไหมหลับตาไปเรื่อยๆภาวนาเสียภาวนารู้สึกบรรยายพิเศษหน้าอุตสาหเมืองปริศนารองศาสตราจารย์เพทายปิติยานจากการสันนิษฐานนะคะเราเชื่อว่าเมืองหน้าอุตสาหนั้นตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงมีความรุ่งเรืองมากๆเพราะว่าชาวเมืองหน้าอุตสาหนั้นบูชานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่เพิ่งเป็นข่าวมาไม่กี่วันก่อนนะคะมีการค้นพบแผ่นศิลาแต่ตัวหนังสือนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้กับวัฒนธรรมอื่นในช่วงเวลาเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหลักฐานและทฤษฎีล่าสุดเกี่ยวกับเมืองหน้าอุตสาห์มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะมีไหมคะเชิญค่ะเคยได้ยินไหมครับว่าเมืองหน้าอุตสาห์ไม่มีอยู่จริงเป็นเมืองที่มโนขึ้นมาพอๆกับเมืองป่าหิมพานต์เคยได้ยินค่ะแต่ไม่เป็นความและโบราณวัตถุที่ว่ามาจากเมืองนาคุสาเนี่ยไม่เคยได้รับการตรวจสอบอายุจากห้องแลบจริงไหมครับไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงไหมครับที่คุณเอาทุนวิจัยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีเดี๋ยวก่อนอะไรครับคุณรู้ได้ไงว่าเมืองหน้าอุตสาห์ไม่มีจริงก็ถ้าคุณคิดว่ามันมีคุณก็พิสูจน์สิครับว่ามันมีอยู่จริงแต่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีก็แสดงว่ามีอยู่จริงตักกะแค่เนี้ยไม่เข้าใจหรอครับคนเป็นใครกันแน่ต้องการมาป่วนชัดๆเลยอ่ะต้องการอะไรไม่ได้มาป่วนซะหน่อยผมแค่มาแฉนักวิชาการจอมปลอมที่หาทุนวิจัยแต่ถ้าวิจัยมั่วซั่วแบบนั้นน่ะเอาทุนวิจัยไปสัก12,000ก็พอแกนี่เก่งนะขัดจังหวะอย่างนั้นได้ตลอดเลยขอบคุณครับพี่
เออพี่ส่งคลิปให้เสียอู๋ดูยังอ่ะส่งไปแล้วเนี่ยรอใครตอบอยู่เฮ้ยตอบกลับมาแล้วเว้ยพี่หมอว่าไงพี่ขอบคุณผมเพิ่งตาสว่างรู้แล้วว่ายายแนนเป็นของเก๊เรื่องเงินที่ทวงถือว่าจบไม่ต้องพูดถึงอีกYes แต่ฉันว่านะฉันต้องหาของจริงให้เสียอู๋ถ้า 2-3 ชิ้นน่ะสร้างเครดิตให้พวกเราหน่อยไอ้เมืองหน้าอุตสาห์ที่พี่พูดถึงอ่ะนี่สรุปมันมีอยู่จริงป่ะมันเป็นเมืองในตำนานว่ะซึ่งหลายครั้งเรื่องในตำนานก็กลายเป็นเรื่องจริงอย่างเมืองทรอยอ่ะตอนแรกคนก็คิดว่าไม่มีอยู่จริงนะจนกระทั่งคนไปขุดพบแต่กลับกันเมืองแอตแลนติสณทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงฮะสรุปมันยังไงอ่ะพี่ยิ่งฟังแล้วงงมันขึ้นอยู่กับหลักฐานนักโบราณคดีเขาคุยกันด้วยหลักฐานแล้วอย่างไอ้แผ่นศิลาที่พี่เจอเนี่ยมันเป็นหลักฐานได้ปะก็ถ้าแปลไม่ออกมันก็ไม่ใช่หลักฐานให้ฉันสรุปตอนนี้เลยนะเมืองนาคุสาไม่มีอยู่จริงผมรู้แล้วถ้างั้นเนี่ยเราปลอมของเมืองนาคุสาเลยดีไหมริมฝั่งลำคลองยังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำคลองยังมีมนต์สะกดไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกองอัศวินค่ะสวัสดีครับอาจารย์เพทัยสวัสดีค่ะผู้กองมีเรื่องรบกวนนิดหน่อยนะคะยินดีครับอยากให้ผู้กองช่วยสืบประวัตินายคนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าเขาเป็นใครเขาเข้ามาป่วนในการบรรยายของดิฉันนะคะอาจารย์เคยมีเรื่องทะเลาะกับเขามาก่อนหรือเปล่าครับเคยค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงล่ะครับจริงๆที่ฉันก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนกันมันเหมือนเคยทะเลาะกันมาก่อนอาจจะนานมาแล้วหมายถึงว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กๆเหรอครับไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นมันอธิบายไม่ถูกกันก็เป็นว่ารบกวนผู้กองช่วยหาข้อมูลในคนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะนะคะน้องเพเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไปลมเสียอะไรมาคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ค่ะมากวนประสาทเพตอนบรรยายบ้าที่สุดเลยอะแล้วยังมีการมาบอกอีกนะคะว่างานวิจัยของเพให้แค่หมื่นสองก็พอบ้าจังเขาคงไม่รู้หรอกมั้งว่างานของน้องเพอ่ะใช้ทุนตัวเองไปตั้งมากตั้งมายพี่เมาในยาแค่หมื่นสองมัวมากทั้งหมดประมาณ 12,000 บาทค่ะเดี๋ยวครับอาจารย์ว่าไงนะครับค่ะ 12,000 บาทถือว่าเนี่ยน่ะเหรอโบราณวัตถุของเมืองนาคุสาใช่อ่ะแล้วคุณได้มันมาได้ยังไงพูดแล้วขนลุกครับตอนผมเป็นเจ้าเพศผมไปนั่งสมาธิเพื่อลดทอนดวงชะตาของตัวเองที่วัดตอนผมนั่งสมาธิอยู่ผมได้ยินเสียงคนเรียกผมก็ต้องออกจากสมาธิผมเดินตามเสียงนั้นไปเดินตามไปผมไปเจอแสงอยู่ใต้ดินแล้วแสงนั้นก็สว่างวาบขึ้นมาแล้วผมก็เจอแท่งศิลาเนี่ยแล้วมันคืออะไรมันคือแท่งศิลาของเมืองนาคุสาที่เป็นเมืองลึกลับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไรครับลองใช้ความรู้สึกดูครับฉันรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศิลานี้ตกลงฉันซื้อนั่นมันของปลอมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์เพทายจากแผนกศิลปะโบราณวัตถุค่ะสวัสดีครับ
ผมร้อยตำรวจเอกอัศวินหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการค้าวัตถุโบราณที่ผิดกฎหมายครับหมายความว่ายังไงคะที่บอกว่าของปลอมเมืองหน้าอุตสาหคุณจะมีอายุประมาณ 1,000 ปีขึ้นไปนะคะแต่คุณลองดูตรงนี้นะคะนี่คือรอยของการเจียหินด้วยเครื่องมือสมัยใหม่คนทำก็มีความชำนาญมากนะคะแต่ตบตาฉันไม่ได้คุณสารภาพมาซะสารภาพมาให้หมดโทษจะได้เบาลงคุณอะไรต้องขอโทษผมแล้วขอโทษผมตอนนี้ด้วยแล้วก็ไปบอกลูกค้าผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดให้กลับมาซื้อของของผมแล้วผมจะไม่ฟ้องพวกคุณถึงขนาดนี้นี่ยังคิดจะรักไก่อยู่เหรอคุณไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นอยู่กับใครนายสองพบปุตตาราหรือฉายาที่รู้จักกันในวงการค้าของเก่าว่าโปรเถื่อนฉายาก็บอกแล้วว่าขี้โกงคุณรู้ที่มาเหรอกองเก่งใช่ไหมล่ะเขายกย่องว่าผมเป็นผู้รอบรู้เหมือนโปรเฟสเซอร์เหมือนศาสตราจารย์ทั้งที่ผมไม่ได้จบมหาวิทยาลัยอะไรเลยเขาเลยยกย่องผมเป็นโปรเถื่อน18มงกุฎยกหางกันเองมีหน้าภูมิใจอีกอย่างน้อยผมก็ได้เป็นศาสตราจารย์ไม่เหมือนคุณหรอกเป็นได้แค่รองศาสตราจารย์เดชคุณอยากติดคุกใช่ไหมเอาเลยไปเจอกันในศาลแล้วกันนะแต่เอาของไม่ได้หรอกคุณนี่มันของกลางคนเลวยังไงก็เลวคุณไม่ต้องมาขู่ฉันไม่กลัวฉันส่งดอกครบทุกงวดฉันรู้ว่าคุณถูกเจ้านายบีบให้มายึดที่ฉันแต่ฉันทำทุกอย่างถูกต้องแล้วแม่คุยกับเพื่อนอยู่แหละครับอ๋อคุยกับผู้จัดการแบงค์เขาจะเอาที่บ้านนี้ให้ได้เลยพยายามทุกรูปแบบโอ้แม่แล้วเขาจะไปทำไมที่แบบเนี้ยห่วงจุ้ยก็ไม่ดีทำอะไรก็เห็นขึ้นเลยแม่นั่นสิเนาะขนาดเลี้ยงเด็กกำพร้ายังไม่รุ่งเลยโตขึ้นมาหน้าตาดูไม่ได้สักคนโอ้โถคุณแม่ทำไมแม่พูดอย่างนั้นล่ะครับนี่ถึงหนูจะหน้าตาแบบนี้นะครับแต่หนูก็มีธรรมะในใจนะแค่ลูกๆโตขึ้นมาเป็นคนดีเนี่ยฉันก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของฉันแล้วนะแต่มันก็ยังมีคนทำให้ช้ำใจอยู่ดีฉันควรจะตัดใจได้ตั้งนานแล้วไอ้สองพบก็ยังดีเว้ยอย่างน้อยแม่เขาก็ไม่ลืมชื่อฉันน่ะพี่แต่ท่าทางแม่เขาเนี่ยเขาเกลียดพี่จริงๆนะนี่พี่เอางี้ไหมพี่บอกแม่เขาไปเลยว่าผู้ชายที่คอยส่งเงินให้เขาจนเขาไม่เงินจ่ายดอกอ่ะมันคือพี่บอกไม่ได้มิ้นด้วยห้ามบอกแม่เด็ดขาดมิ้นรู้ค่ะแต่พี่เบิ้มนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องอ่ะยายมิ้นก็ฉันเป็นห่วงพี่พบคนนี้ว่ะเออแกสองคนจะคิดยังไงก็ช่างแกแต่แกสองคนห้ามบอกแม่เด็ดขาดเออน่ะผมไม่บอกหรอกพี่แต่ปัญหาใหญ่ตอนเนี้ยเงินที่ฉันโอนให้แม่น่าจะพอจ่ายแค่เดือนนี้แต่เดือนหน้าน่าจะอ้วกเอาไงกันดีอ่ะพี่เฮ้ยพี่เอางี้ไหมเราอ่ะหาของไม่ขายท่านผู้หญิงคนนั้นอีกรอบนึงเงินตั้งล้านนึงสินะพี่แม่เขาอยู่ได้อีกตั้งหลายเดือนเลยนะของจริงเหรอเนี่ยริมฝั่งลำคลองดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำคลองดังมีมนต์สะกดไว้
พี่วันนี้เราจะปลอมอะไรกันดีอะพระเครื่องนี้ไหมน่าจะหาเงินให้แม่ได้เร็วดีนะไม่ฉันจะไปเอาแท่งศิลาคืนแท่งศิลานี่พี่ไอ้แท่งศิลานั่นอะปลอมเอาเองมันง่ายกว่าพี่จะเองไปเสี่ยงทำไมอันนั้นของจริงเว้ยฮะฉันแค่เอาไปทำความสะอาดยายนั่นระแวงไปเองนี่สรุปว่ามันเป็นของจริงเหรอพี่ฉันเจอมันตอนเมื่อวันเกิดเมื่อ7ปีก่อนจะบอกนะว่าพี่นุ่งขาวห่มขาวแล้วไปเจอมันที่วัดล้างจริงอ่ะ โอ้ยพี่คิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะนุ่งขาวห่มขาวหรือไงแล้วพี่ไปเจอมันได้ไงอ่ะเล่าให้แกฟังแกก็ไม่เชื่อเฮ้ยเชื่อดิพี่พี่เล่าให้ฟังเลยดิใช่ไหมวะไปใช่นี่คือสิ่งที่เราตามหาอยู่ไปเฮ้ยนี่แกเสียชีวิตเพื่อช่วยฉันเหรอวะเนี่ยฉันไม่ได้รักแกขนาดนั้นเว้ยแต่ถ้าแกตายแล้วใครจะจ่ายเงินให้ฉันแต่หายนี่มันปิดมาตั้ง200ปีแล้วอ่ะแล้วงูมันเข้ามาอยู่ในนั้นได้ไงวะคนโบราณเขามีวิธีทำให้มันจำศีลแกไปเปิดหายมันก็ตื่นนะดิจ่ายมั้ยดีใจด้วยแฟนแกได้แผ่นทองคำบรรจุชื่ออรหันต์ขอบใจมากนะเว้ยพบถ้าไม่ได้แกซึ่งคงหาไม่เจอเหมือนกันเนี่ยฉันจะถือว่าแกเป็นเจ้าของร่วมไปนะเว้ยเนี่ยไม่ต้องอ่ะแกจ้างฉันมานำทางดวงมันจะเป็นของแกก็แฟร์ดีได้ของมาไหมได้สิจ๊ะเก่งมากเลยนะคะที่รักงั้นคืนนี้เดี๋ยวให้ของขวัญวันเกิดนะปีนี้ผมจะครบเบญจเพสพอดีอ่ะหาอะไรที่มันสะดอกคอได้ไหมลายคุณแกช่วยไปสวีทกันที่อื่นได้ไหมไม่ได้ปิกนิกนะเว้ยไปสิไปลุงหยุดพี่เจ้าดิเร็วตามไปลุงพวกหยุดแบ่งหลบก็แล้วแต่ไอ้แท่งศิลาน่ะเป็นของจริงเว้ยไม่ต้องรักษาไงผมไม่ได้รักษาคุณได้ฟรีนะแลกกับแท่งศิลาดีกว่าไอ้บ้าคนที่เธอมองไม่เห็นและไม่เคยเป็นสิ่งสำคัญ
ได้แต่หวังดีตรงนี้มานานซ่อนคำบางคำตลอดมาอยู่ห่างไกลคำว่าพร้อมก้มหน้ายินยอมต่อชะตาต้องการแค่ให้ไปไม่หวังได้มาไม่อาจเอื้อมคว้าไม่เป็นไรเต็มใจเป็นคนรักต่อให้ไม่ถูกรักก็เป็นสุขนักแล้วหัวใจดูแลด้วยความรักไม่จากไปจริงฝันได้ยิ้มให้กันเมื่อพบเจอ